สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะมีคำถามจากสมาชิกนะครับว่าไอ้ทำไมตอนเช้าเนี่ยเวลาเราสตาร์ทแล้วน้ำออกท่อมีน้ำออกมาที่ท่อนะครับตอนเครื่องเย็นนะฮะตรงนี้เนี่ยอันตรายไหมและน่าตกใจไหมนะครับนะเรามาฟังคำตอบกันเลยครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับสตาร์ทตอนเช้าแล้วมีน้ำหยดออกมาจากเครื่องแบบนี้นะครับหลายท่านบางคนอาจจะตกใจนะครับว่าเอ้ยรถเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำรั่วในระบบหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับยังไม่ต้องไปตกใจมันนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือการสันดาปที่สมบูรณ์ในทางทฤษฎีนะครับเขาว่ากันไว้อย่างนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าสันดาปสมบูรณ์ในทางทฤษฎีเนี่ยมันคืออะไรนะฮะไอ้เจ้าสันดาปสมบูรณ์ในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็คือว่าการจุดระเบิดในอุดมคตินะครับว่าอะไรล่ะอุ้ยวุ่นวายจังเลยครับไอ้เจ้าการเผาไหม้แบบสมบูรณ์แบบเนี้ยมันจะต้องเหลือแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะในทางอุดมคตินะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะมันต้องมีปัจจัยอีกมากมายหลายประการเลยนะครับในเรื่องปัจจัยเนี่ยเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องสะอาดพอการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสมบูรณ์นะครับอากาศจะต้องสะอาดนะอากาศจะต้องมีออกซิเจนที่พอดีความชื้นสัมผัสพอดีนะครับถึงจะทำให้เกิดไอ้น้ำนะถามว่าคุณจะตกใจไหมถ้ามันเกิดน้ำขึ้นมานะครับมันไม่ต้องตกใจหรอกครับนะมันจะเกิดเฉพาะช่วงที่เครื่องเย็นอยู่นะมันไม่เกิดพอเครื่องร้อนเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้เจ้าน้ำเนี่ยมันจะดูดความร้อนในท่อนะครับเผาไปนะพอเผาจนหมดไปมันก็จะเราก็จะไม่เห็นน้ำที่ปลายท่อแล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้ารถของท่านเนี่ยเครื่องเย็นๆเนี่ยสตาร์ทแล้วสักพักนึงมีน้ำออกที่ปลายท่อเนี่ยแสดงว่าเครื่องเย็นสมบูรณ์แบบนะก็ไม่สมบูรณ์แบบมากนะแต่ว่ายังสมบูรณ์แบบครับแต่อาการนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะแค่ตอนเช้าหรือตอนที่ความชื้นสัมผัสในอากาศพอดีเท่านั้นนะครับมันไม่เกิดบ่อยนักหรอกครับนะฮะแต่ก็เกิดมีโอกาสเกิดให้เห็นได้ไม่ต้องตกใจนะครับนะยิ่งดีครับยิ่งมีน้ำออกยิ่งดีนะฮะจำไว้อย่างนี้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะก็เป็นคำถามจากสมาชิกนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ